ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติมัคคเทวชาดกชาดกว่าด้วยเทวทูตพุทธกาลสมัยครั้งที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระบรมสัมมาสัมโพธิญาณเผยแผ่พระธรรมคำสอนเพื่อนำชาวโลกไปสู่ทางดับทุกข์นั้นยังมีภิกษุกลุ่มหนึ่งนั่งประชุมสนทนากันในธรรมสภาณพระเชตวันมหาวิหารถึงการที่องค์สมเด็จพระศาสดาเสด็จออกบรรพชาว่าพวกท่านทั้งหลายในการก่อนโน้นพระศาสดาของพวกเราทรงเป็นถึงมกุฎราชกุมารแห่งสากยะวงศ์อันยิ่งใหญ่เชียวนะพระองค์พรั่งพร้อมด้วยเพชรนิลจินดามากมายทั้งเครื่องบำรุงบำเรอความสุขอันประณีตแต่พระองค์ก็ยังละทางโลกออกมาบวชช่างน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักใช่พระองค์ทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการอันสูงส่งสุดที่จะหาประมาณมิได้ทรงยอมสละราชสมบัติเสด็จออกมาหาพิเนสกรมเพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ นำชาวโลกทั้งปวงล่วงสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายผู้พรั่งพร้อมด้วยเครื่องบำรุงบำเรอความสุขนั้นแต่ทว่าความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกนานวันเข้าก็เป็นความเบื่อหน่ายหาใช่ความสุขที่แท้จริงในวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มได้เสด็จออกไปนอกพระบรมมหาราชวังทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่อันได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณเพศเพียงเท่านั้นก็ทรงได้สติมองเห็นภัยในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์พระองค์จึงทรงหมดอาลัยในโลกิยสุขตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเสด็จออกมหาพิเนตรกรมหันหน้าเข้าสู่ธรรมะเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณลำดับนั้นพระศาสดาได้เสด็จมายังโรงธรรมสภาทรงประทับนั่งบนพุทธอาสน์แล้วตรัสถามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอื่นใดหากแต่นั่งพรรณนาถึงการเสด็จออกบรรพชาของพระองค์เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมิได้ออกเนกขัมมะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้ออกเนกขัมมะมาแล้วเหมือนกันเมื่อได้ยินดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสเล่าถึงการเสด็จออกมหาพิเนตรกรมของพระองค์ให้ฟังดังนี้อดีตการนานมาณกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหรัฐยังมีพระมหาธรรมราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามัคคเทวะพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองในยามนั้นสงบสุขร่มเย็นจนเป็นที่จงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรและข้าราชบริพารยิ่งนักในการนั้นมนุษย์มีอายุยืนยาวถึง 252,000 ปีเหตุเพราะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างบนโลกยังมีความบริสุทธิ์ผู้คนก
ินดีอยู่ดีไม่มีสัพพภัยมาแผ่วผ่านทุกคนต่างปรารถนาดีต่อกันเรื่อยมาถึงกระนั้นพระราชามัคคเทวะก็ไม่ได้หลงไหลเพลิดเพลินอยู่แต่ในความสุขจากราชสมบัติเท่านั้นแต่ทรงระลึกพระองค์อยู่เสมอว่าความตายต้องมาเยือนพระองค์เข้าสักวันวันหนึ่งขณะที่พระราชามัคคเทวะประทับอยู่ในพระอุทยานตามลำพังพระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอกบัวในสระบ้างก็ยังตูมเต่งบ้างก็เบ่งบานบ้างก็แห้งเหี่ยวโรยราไปตามกาลเวลาอันเป็นสัจธรรมในธรรมชาติเหล่านั้นชีวิตคนเรานี้ช่างไม่จีรังยั่งยืนเมื่อเป็นเด็กเติบโตล่วงเข้ามัชชิมวัยก็แก่ชรารอวันตายเวลาแห่งชีวิตเนี่ยช่างเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันย้อนกลับพระเจ้ามัคคเทวะนั้นทรงให้การเวลาอันยาวนานหมดสิ้นไปวันหนึ่งพระองค์ตรัสเรียกช่างกาลบกมาตัดตกแต่งพระเกศาว่าดูก่อนช่างกาลบกผู้เป็นสหายท่านเห็นผมงอกบนศีรษะของเราในการใดท่านจงบอกแก่เราในการนั้นพยาค่ะฝ่าพระบาทวันหนึ่งนายช่างกาลบกได้เห็นพระเกศาหงอกเส้นหนึ่งในระหว่างพระเกศาทั้งหลายอันมีสีดังดอกอัญชันของพระราชามัคคเทวะจึงกราบทูลว่าข้าแต่องค์สมมุติเทพมีพระเกศาหงอกเส้นหนึ่งปรากฏแก่พระองค์พยาค่ะสหายถ้าเช่นนั้นท่านจงถอนผมงอกนั้นแล้วจงนำมาวางในมือของเราพยาค่ะฝ่าพระบาทช่างกาลบกจึงเอาแหนบทองถอนพระเกศาหงอกเส้นนั้นแล้วนำมาประดิษฐานอยู่ในฝ่าพระหัตถ์ของพระราชามัคคเทวะนี่พยาค่ะพระเกศาหงอกเส้นนั้นเมื่อพระราชาได้ทรงเห็นผมหงอกของตนแล้วก็ทรงคิดตรึกตรองถึงวัยอันล่วงไปพระองค์ทรงสังเวชพระทัยเป็นยิ่งนักดูก่อนมัคคเทวะผู้โง่เขลาบัดเนี้ยชีวิตเราล่วงเลยมาถึงวัยชราแล้วหรือนี่เหลือเพียง 84,000 ปีจนตราบเท่าผมหงอกเกิดขึ้นก็ยังมิอาจละกิเลสทางโลกได้เลยผมหงอกเส้นเนี้ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งพญามัจจุราชที่รอเราอยู่เบื้องหน้าเราคงหลีกหนีไม่พ้นความตายเป็นแน่เมื่อพระเจ้ามัคคเทวะทรงรำพึงถึงพระเกศาหงอกที่ปรากฏแล้วความเร่าร้อนพระทัยภายในก็เกิดขึ้นยังผลให้พระเสโธในพระสรีระก็ไหลออกต้องใช้ผ้าสาดกซับพระเสโธออกพระองค์ทรงมีพระดำริว่าเราควรออกบวชในวันนี้แหละเมื่อพระราชามัคคเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จึงทรงประทานบ้านเพื่อเป็นรางวัลแด่ช่างกลบกพร้อมทั้งรับสั่งให้เรียกพระโอรสพระองค์ใหญ่มาเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเรียกลูกมามีเรื่องอันใดจะให้ลูกรับใช้หรือพะยะค่ะดูก่อนบัดเนี้ยผมหงอกปรากฏบนศีรษะของพ่อแล้วพ่อเป็นคนแก่แล้วก็กามทางโลกของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พ่อจักแสวงหากามอันเป็นทิพย์ด้วยการออกบวชเจ้าจงครอบครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อบวชแล้วจักอยู่กระทำสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อมัคคเทวะหากเป็นพระประสงค์ของเสด็จพ่อลูกก็อนุโมทนาในบุญนี้ด้วยพะยะค่ะเหล่าขุนนางและอำมาตย์ทั้งหลายเมื่อได้รู้ว่าพระราชามัคคเทวะผู้มีพระประสงค์จะออกผนวดแสวงธรรมก็พากันไปเข้าเฝ้าแล้วทูลถามถึงเหตุด้วยความสงสัยว่าข้าแต่องค์สมมุติเทพอะไรเป็นเหตุแห่งการทรงผนวดของพระองค์พะยะค่ะผมที่งอกบนศีรษะของเรานี่เกิดแล้วพรากเอาวัยหนุ่มไปจากเราซะแล้วเหมือนกับพญามัจจุราชมาบอกแก่เราว่า
จงหยุดปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ค่าเช่นนี้ถึงเวลาที่เราควรจะออกบรรพชาได้แล้วพญามัจจุราชที่พระราชามกเทวะตรัสถึงมีชื่อว่าเทวะเรียกว่าเทวทูตผมงอกจึงเปรียบเสมือนหนึ่งพญามัจจุราชที่มาเตือนสติให้บุคคลระลึกถึงวัยที่ล่วงไปเมื่อผมงอกทั้งหลายปรากฏบนศีรษะของบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเป็นเหมือนยืนอยู่ในสำนักของพญามัจจุราชเพราะฉะนั้นผมงอกทั้งหลายท่านจึงเรียกว่าทูตของเทวะคือมัจจุที่ชื่อว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตเหมือนเทวะพระราชามัคเทวะนั้นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงสละราชสมบัติบวชเป็นฤาษีในวันนั้นเองประทับอยู่ในมัคคอัมพวันนั้นเจริญพรหมวิหารสี่อยู่ 84,000 ปีดำรงอยู่ในฌานอันไม่เสื่อมครั้นถึงคราสวรรคตแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกนั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิครองราชในกรุงมิถิลาสืบต่อวงของพระองค์ที่เสื่อมลงและทรงผนวดในอัมพวันเจริญพรหมวิหารกลับไปเกิดในพรหมโลกตามเดิมครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจ4ในเวลาจบอริยสัจภิกษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสักทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมิได้ออกมหาพิเนสกรมแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้ออกบรรพชามาแล้วเหมือนกันสาธุในวาระการต่อมาช่างกัลบกกำเนิดเป็นพระอานนท์พระโอรสในพระราชามัคคเทวะกำเนิดเป็นพระราหุลส่วนพระราชามัคคเทวะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกอุตตังมังคะรุหาไมหังอิเมชาตาวโยหราปาตุภูตาเทวทูตาปัปพัชชาสัมมโยมะมังผมที่งอกบนศีรษะของเรานี้เกิดขึ้นนำเอาไว้ไปเสียเทวทูตปรากฏแล้วบัดนี้เป็นสมัยบรรพชาของเรา